สวัสดีครับผมคอนเซนเตอร์อยู่รายการอยู่สีทองนะผมก็วันนี้ก็มาอยู่ข่าวสดๆร้อนๆนะครับกับแอดมินเพจใช่ไหมชาแนลผมก็ขอเสียงหน่อยครับฮัลโหลนั่นแหละครับฮัลโหลก็เป็นแอดมินเพจใช่ไหมชาแนลก็เพจผมนี่แหละครับก็เขาชื่อแอนตามอนคำสาระไข่จูนตาเขาก็ลองไว้เป็นไม่ทำแล้วครับออกไปแล้วครับนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับเขาเลซี่2018เลซี่เราตั้งแต่2019ฮะ2019เดี๋ยวแน่นอน2019 2019แล้วก็ในช่วงเมื่อวันเสาร์นะประมาณตีหนึ่งนะครับเที่ยงคืนได้นะมันมีภาพอินเทอร์เน็ตตัวใหม่ออกมาซึ่งก็มีข่าวลือออกมาเป็นระยะจนภาพจริงๆออกมานะครับแล้วก็ข่าวพวกอัปเดตมาเรื่องมีภาพของเล่นอ่ะออกมาช่วงประมาณวันจันทร์เมื่อวานวันจันทร์เราอัดวันอังคารอาจจะมีแล้วอาจจะผู้ใหม่จะมีภาพเพิ่มเติมออกมาแต่พี่เกียรติทำคลิปต่อครับทำคลิปนี้พอแล้วแย่เองทำเป็นคนนี้ครับผมพอกันแล้วผมก็ข่าวที่ออกมาครับมีอินเตอร์แมนชื่ออะไรบ้างครับชื่อว่าบูใช่ไหมกับลอตโต้นะครับก็น่าจะลอตโต้กับบูนะครับก็อินเตอร์แมนผู้ใหม่แล้วก็ข่าวมาตอนแรก 2-3 ตัวเห็นว่าจะมีประมาณ2ตัวถึง3ซึ่งถ้ามันมี2ตัวไอ้ตัวที่3มันเป็นตัวฟิวชั่นเหมือนจริงกับสตอรี่นะครับแล้วก็มันมีข่าวอีกอย่างนึงคือเป็นลูกอุลตร้าแมนทาโร่ออกมาแล้วก็มีชื่อแบบเรนดูนี่ได้ออกมาเยอะมากแล้วเขาบอกจะเป็นการฟิวชั่นครั้งสุดท้ายได้ซึ่งคนเนี่ยเขาบอกเริ่มเบื่อแล้วฟิวชั่นอีกแล้วเหรอใช่มันเป็นเขาบอกเป็นฟิวชั่นไงครั้งสุดท้ายเราข่าวลือมาจนภาพออกมาจนภาพเขาออกมาภาพแล้วก็มีข้อมูลชื่อออกมานะและสุดท้ายเขาไม่ใช่ฟิวชั่นครับแต่เป็นใช้ท่าแทนก็ดีใจดีแล้วดีแล้วดีแล้วคือดีมากครับคือเบื่อดีแล้วฟิวชั่นมาสองฟิวชั่นแล้วสองปีติดนะครับผมก็ออกมาภาพนี้ก็ออกมาเป็นภาพมีแค่ภาพเดียวที่โผล่มาเมื่อวันเสาร์นะครับก็คือฮานะครับกับอุลตร้าแมนตัวใหม่สองตัวแถมไม่ใช้ระบบฟิวชั่นรุ่นพีแล้วแต่ใช้ระบบธาตุแถมมีสองตัวออกมานะก็มีลัสโซสีแดงกับบลูสีฟ้านะครับก็มีทั้งหมดออกมาทั้งหมดสี่ร่างเลยนะผมก็ร่างแรกนะครับผมก็จะมีอะไรนะอุลตร้าแมนลอสโซนะครับเฟรมฟอร์มใช่ป่ะใช่เฟรมฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมขอพันลูลิสกันแล้วก็มีลอสโซเฟรมฟอร์มนะครับผมแล้วก็อุลตร้าแมนบูนะครับอควานนะครับก็เป็นการใช้ธาตุไฟกับธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำแล้วก็มันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคือมันก็ไม่ตามที่เขาบอกคือไม่คิดอะไรมากแล้วก็มันมีร่างที่2เป็นลอสโซอาควาฟอร์มคือมันเอาธาตุของบลูมาใส่แล้วก็มันจะเป็นบลูเฟรมฟอร์มก็เหมือนกับสลับดอมแมวครับแค่เป็นสีแถมก็ออกมาอีกเพิ่มคืออุลตร้าแมนลัสโซอะไรเนี่ยตั้งนึงนะครับขอดูเช็คก่อนอุลตร้าแมนลัสโซบินฟอร์มนะครับผมแล้วก็อุลตร้าแมนบลูบินฟอร์มเป็นสีม่วงตามธาตุนะครับก็เป็นสีม่วงธาตุลมนะครับผมคือใครเป็นคนบัญญัติว่าสีม่วงต้องเป็นธาตุลมวะกูก็อยากรู้ครับก็ไม่รู้ใจกูก็อยากรู้ว่าทำไมมันต้องเป็นสีม่วงต้องเป็นสีต้องเป็นลมวะไม่มันก็ไม่แน่นะบางทีธาตุลมมันก็กลายเป็นสีเขียวดิน่าจะสีเขียวด้วยถ้าสีเขียวมันกลับต้นแม่กูก็ดูแบบคุณสีเขียวอ่ะน่าจะให้พวกธาตุพืชด้วยธาตุพืชใช่ใช่อะไรแบบปล่อยเป็นรากต้นไม้ออกมาจากมือที่กูที่สุดนะครับผมกระถาแล้วก็ด้วยแมนลัสโซกราวฟอร์มด้วยแมนบูกราวฟอร์มก็เป็นธาตุดินนะครับผมธาตุดินก็เท่นะเมื่อวานนะมันออกมาภาพที่แปลงร่างของดุนออกมาแล้วก็ปุ๊บแล้วที่แปลงร่างก็ชื่อรูปเจโรนะครับก็ดูเก๋กาจใช้ได้นะครับโคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่เลยคือใหญ่แบบคือมันใหญ่กว่าลิงอ่ะใหญ่กว่าลิงเหมือนกระทะเอามาทอดได้เออชื่อกระทะใช่กระทะที่กระทะไอสัตว์กระทะมากนะครับก็คือตอนนี้ตอกมาก็คือหาตรงใบปิดนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพใบปิดให้ดูนะครับผมก็มันรูปไจโรนะครับซึ่งพลังธาตุของรุ่นพี่เขาจะเรียกว่ารูปคริสตัลนะครับผมซึ่งมันใช้รุ่นพี่อยู่ครับแต่ไม่ฟิวชั่นครับคือใช้แค่ตัวเดียวครับคือมันไม่ฟิวชั่นไงแต่เขามีพลังรุ่นพี่มาแฝงไม่อยู่ครับแต่มันก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นของรุ่นเป็นรุ่นทาโร่หรือเปล่านะครับผมเป็นสองนี้ซึ่งเขาก็เปิดเป็นฝาแฝดตามข่าวมันเป็นฝาแฝดเพราะว่าหน้าลายสีเหมือนกันนะครับก็พลังก็ทางอุลตร้าแมนรุ่นพี่จะมีแฝงอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นเฟรมนะครับผมรูปคริสตัลเฟรมนะก็จะเป็นทางธาตุทาโร่ที่เป็นไฟนะครับผมแล้วก็
กิงกะนะครับผมจะอยู่ในอะควานะครับผมรู้คริสตัลกิงกะแบบว่าเป็นธาตุน้ำซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกิงกะต้องเป็นธาตุน้ำรู้บ้างแล้วคือเป็นคอนมอนเหรอมันจะดูสมเหตุสมผลกว่าแต่ว่ามันจะดูสู้ไม่ได้ส่วนนะครับผมก็รู้คริสตัลวิงฟอร์มนะผมก็จะเป็นชิก้ามัลติไทยน่าจะมัลติไทยจริงๆต้องแมนธาตุน้ำอ่ะน่าให้อากูอากูดูสมเหตุสมผลเหมือนกันอากทำไมเขาไม่เอาอากูมาวะอาจจะใช้ดาบได้นะถ้าเรื่องพลองไม่น่าเกี่ยวคอมพิวเตอรี่ก็มีแล้วก็วินฟอร์นะที่เป็นใช้ท่าลมเป็นลูคิสตัลชีก้านะครับน่าจะมาติไทยไม่ใช่สกายไทยนะแล้วก็แกรนด์อะไรนะกราวฟอร์มนะผมก็เป็นคอมพิวเตอรี่อ่ะวิตเตอรี่ดูสมเหตุสมผลสุดละนี่ได้นะเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิภพนะครับผมแล้วก็พีคสุดครับตรงใบปิดนะครับเราจะเห็นก็คอร์ใหม่นะครับพี่ก็คนเขาวุ่นวายเต็มเฟซคือ Neo of Link นะครับผมก็ตามภาพนะครับเป็น Ultraman Off นะครับสีดำนะครับผมก็ช็อกเหมือนกันก็เป็น Dark Off นะครับคุณ Off Dark ว่าไปก็เพราะว่ายอมดำคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไม่จะยอมคือมันหักมุมตรงนี้คือในตลาดเลยไม่เยอะคือไม่ค่อยหักแต่ Ultraman Off แบบมันหักมากคือไอ้มุกที่แปลงร่างยอมมันเยอะมากคือ Zero Neo O Zero Zero Neo Neo I อ่ะที่แว่นตาก็ยอมมาใช่ไหมแบบใหม่ Zero Neo I Zero Neo I แล้วก็นะโอ้ย Zero Neo I นะที่เป็น Beyond เนี่ยแทบไม่ได้แตกต่างเลยเท่าไหร่ไม่แตกต่างแต่ลูกเล่นอ่ะมันต่างกันอยู่มากแล้วก็ไอ้เข็มขัดเบสคัมเบอร์บิวอ่ะก็เป็นเข็มขัดดูเดเวอร์แบบ Evo Diver นะแล้วผมจากสีดำเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนกับลักษณะ Neo of the Ring นะครับผมก็ดูแปลกแตกต่างจากตัวออฟลิงอันแรกเพราะว่าดูสแกนกราฟไม่ได้นะครับผมแล้วก็ลักษณะมันเหมือนกับแท่งของคล้ายๆอุลตร้าแมนยุคเก่ายุคเคเซตอนที่เป็นใช้แท่งเนี่ยคล้ายๆทิก้าอยู่นิดหน่อยในความคิดผมแล้วแนวสีดำนะครับผมก็พีคเนี่ยคือเป็นดาร์กออฟซึ่งตรงนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันเป็นไอไกคุณเล่นไอไกหรือเปล่าที่โดนความมืดดักไซเข้าหรือเป็นของกอล์ฟเกตเองแต่คาดว่าเราจะมีบทเยอะอยู่แต่ไม่น่าใช่ออฟไม่น่าใช่ออฟโดนดักไซหรอกน่าจะเป็นของคอปของคอปใช่ไหมคล้ายอีลูซิก้าว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแฟนคลับคงโวยใจมันแต่ถ้าคือกูเอียงไปทางดักไอตัวของคอปมากกว่าแต่ถ้ามันเป็นดักไซนะมันต้องมีสมเหตุสมผลมันแบบสู้ดีๆไปตัวความมืดไม่เข้าสิงในประมาณนั้นแต่คงจะโดนคนโวยนะคงจะโดนคนโวยที่หน่อยยูเอดีก็เอาพระเอกภาคเก่ามากลายเป็นตัวร้ายแต่ก็หักพีคเหมือนกันนะพีคพอสมควรนะหรือถ้ามันเป็นไกลจริงอะแต่ว่าที่แตกคือคอมเมอร์เป็นสีแดงตั้งแต่เริ่มเลยว่ะคุณพี่เหี้ยไหนครับไหนเดี๋ยวออฟมานะออฟมันเป็นคอมเมอร์สีแดงเลยจะเรียกกระพริบอ๋อเดี๋ยวมันก็กระพริบเหรอกระพริบเป็นสีฟ้าสนใจเป็นแมนตัวร้ายจะกลายเป็นไททัมเบอร์เป็นสีแดงอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ใช่ใช่นะครับก็ส่วนลูกเล่นของตัวลูคิสตัลก็ตามภาพครับคือถ้ามันจะมีทั้งหมด3เขาคือแบ่งเป็นเขา2เขาก็จะแบ่งมันจะใช้เป็นร่างของลัสโซนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นบูก็มันจะมีเขาตรงกลางก็ดึงออกมานะครับส่วนอุปกรณ์อาวุธนะครับผมก็ออกมานะครับลูคิสตัลเป็นแคสเซ็ตก็ออกมาไปนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็ขอเช็คแป๊บนึงนะครับก็อุปกรณ์เจ็บนะครับผมก็มันชื่อว่าเรียกลูคิสตัลcollection case นะครับผมก็โคตรใหญ่นะผมก็เป็นเก็บเรียกอุปกรณ์เก็บรูปคริสตัลนะครับผมเก็บได้ถึง11อันเลยนะโคตรใหญ่ผมนึกว่าเป็นใครๆโอ๊ตนะถ้าดูดีที่เก็บใช่ๆอันนั้นก็คือใส่คอมมิเดนได้มันคอมมิเดนได้เดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวลองมาใส่ดูด้วยหรือว่าลองใส่ดูแล้วหาของตันเรื่องนะครับซึ่งไอ้ตรงที่มันแปลกคือไอ้ตรงสัญลักษณ์ตรงกลางเนี่ยของลูคิสตัลไม่สิที่เก็บลูคิสตัลครับมันเป็นสัญลักษณ์ออฟลิงตรงออฟคาลิเบอร์สัญลักษณ์อุลตร้าแมนออฟแบบไหนอ๋อมันคือถ้าบอกถ้าไม่รู้นี่คือนี่อุลตร้าแมนออฟภาค2ใช่ไหมเออแต่นี่ไม่บอกออฟภาค2น่าจะออฟภาค2น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับออฟเยอะมากเพราะที่เก็บมันแบบนี้เดี๋ยวจะทำแบบอุลตร้าแมนออฟเอสอะไรเงี้ยเหรอออฟเอสอาจจะใช่ก็ได้เดี๋ยวเขางงว่าอะไรเอสอะไร
บอกเรื่องกิงก่าหรือเปล่าเรื่องกิงก่าคือมันมีกิงก่าภาคต่อแล้วจะเป็นกิงก่าเอกสง่าที่อาจจะเป็นรูปแบบท้องภาคกำเนิดเป็นฝาแฝดพี่น้องตายนะครับผมก็ส่วนภาคที่แล้วก็อะไรนะอันเดอร์แมนเซโลภาคกำเนิดลูกเบลเลียบุญเบลเลียบุญของเบลเลียบุญของเบลเลียเออคือตอนแรกผมคิดว่ามันไอซีโร่ไม่น่าจะโผล่มาแล้วจะโผล่มาแบบไม่ค่อยมีบทมากก็คอยเป็นแบบนั้นแต่ไอที่สังเกตคือตัวดีเอ็กซ์ที่ซื้อของเล่นมากับที่เก็บลูคิสตัลมันเกือบแพงลูคิสตัลมันจะมาซีโร่บิยอนด์เหมือนกันทำให้ผมเริ่มเสียวใช่ใช่คือมันเริ่มไอที่เขาแถมมามีรู้สึกมีฮะเท่าไหร่นะที่แถมมามีอะไรบ้างนะซีโร่บิยอนด์อย่างเดียวมีซีโร่บิยอนด์อย่างเดียวครับที่เก็บครับแค่ที่เก็บนะแต่เขาบอกว่าจะมีแยกเป็น4เซตใช่4เซตใช่เป็น4เซตแล้ว4เซตมันก็คงเหมือนกับพวกเซตการ์ดออฟการ์ดฟิวชั่นแคปซูลหรือพวกนี้คงจะเหมือนกับครั้งก่อนงั้นเรามาอธิบายแบบทั้ง4เซตได้เลยก็เซตแรกนะครับผมก็จะมีลูคิสตัลของเซเว่นอันตาเซเว่นนะครับมันจะเป็นจีฟิมิทีฟนะครับผมแล้วก็สับประหลาดตัวใหม่นะครับเดี๋ยวต่อเรื่องที่คือตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรมันมีชื่อกูรูจิโอบอนคริสตัลกูรูจิโอบอนคริสตัลนะครับก็ตัวนี้มันเหมือนตัวนึงเป็นไดนานะถ้าใครลองสังเกตดูดีๆใช่แบ็คแปะภาพไปเดี๋ยวแปะภาพให้มันคือมันเหมือนนะแต่มันดูเท่กว่าใช่มันสวยกว่าใช่ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่อีกอ่ะคือมึงแบบมึงโผล่มาตัวที่อีกแล้วมึงอีกแล้วคือมึงโผล่มาเป็นสัตว์กูเริ่มเอียนแล้วนะเริ่มเอียนนะครับแล้วก็พอกับอะไรเลดคิงเลดคิงอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเลดกับแบ็คโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันจะมีฟิวชั่นกันก่อนเดี๋ยวฮะจะเก็บว่าเดี๋ยวชัวร์มีเอ้ยบันไดได้ยินตายที่มันตายแล้วบันไดไม่ได้ยินบอกไอ้สัตว์ดักฟังต่อไปเซต2นะครับก็มีอุลตร้าแมน X เลโอแล้วก็ตัวนี้โผล่มาใน X นะครับอุลตร้าแมน X ก็มันมีชื่อว่าเออมือกากอกอนนะครับครับแล้วก็เรดคิงอันนี้ก็โผล่มาบ่อยจังภาคจีมันก็โผล่มาเป็นตัวฟิวชั่นสเกลคุ้มกันนะครับใช่แล้วลูคิสตัลเซต3นะครับก็เป็นวิกตอรี่ฮิคาริแล้วก็ตัวสำหรับตัวใหม่ตัวนึงแล้วก็ยอกแม่ตัวนึงนะครับผมมันมีชื่อว่าโคโลโบรอสคริสตัลโคโลโบรอสนะแล้วก็ตัวใหม่ครับไม่ใช่ตัวใหม่สิเรียกพยอมนะครับกูเอบัสเซอร์ครับมาจากมาการบัสเซอร์ในออกนะครับที่มาการบัสเซอร์มันเป็นตัวสีฟ้าอย่างนี้มันกลายเป็นนกกระเรียนมาแล้วไอโคโลโบรอสคริสตัลนี่เป็นตัวที่มันคล้ายๆหมาป่าน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวไปดูตรงซ้อมกันอีกทีแต่ว่ามันคล้ายๆคิงซิซ่าเนี่ยคิงซิซ่าในคล้ายๆกอซิล่าในกอซิล่าแล้วก็เซต4นะครับผมเอทมันจะเป็นเอทนะครับผมไดน่าคอสมอสเมบิอุสนะครับผมแต่ดูลักษณะมันเป็นการใช้ธาตุนะมีอาวุธนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับอาวุธก็มันมีลักษณะเหมือนเซเว่นมากนะครับผมของซีโร่อาวุธนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเด็กแปดห้าให้ดูนะครับผมเซเว่นของซีโร่ของซีโร่นะครับผมก็เดี๋ยวสักครู่นะครับมันเป็นอาวุธนะครับผมมันเป็นเชือกเดียกรูปสลักเกอร์นะครับผมสลักเกอร์อีกแล้วครับผมคือออฟก็สลักเกอร์นะครับผมในออฟอะไอที่เหมือนกับสามง่ามอะใช่ฮะคือเอาถ้าเราเอาลูคิสตัลไปใส่ในสีก็เปลี่ยนตามธาตุนะครับผมซึ่งดูแล้วน่าจะมีธาตุประมาณ1 2 3 4 5 6 7ธาตุนะครับดูจากความคิดของ7ธาตุนะครับผมเสียตังยาวเนี่ยครับเพราะว่าดีไซน์ออกมาสวยมากนะครับถึงขั้นคนแทบขายจีนกันเลยทีเดียวนะครับโอเคไปดูอันต่อไปกันนะครับก็ไปดูส่วนดาร์คออฟบ้างนะครับมีโอออฟลิงนะครับก็ตามภาพครับโยกออฟลิงนะผมก็เป็นมันเรียกกับเด็กรู้เจโรก็จะเป็นอุลตร้าแมนออฟดาร์กนะผมหรือดาร์กออฟก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรียกดาร์กออฟดีกว่าซึ่งมันจะมีกับมีโหมดนะมีโหมดศัตรูนะผมซึ่งถ้ามีโหมดศัตรูมันจะมีโหมดฝั่งพระเอกนะครับถ้าเราคอนเฟิร์มได้เลยว่าออฟน่าจะมีร่างใหม่นะครับผมร่างใหม่ร่างดีนะคือคอนเฟิร์มได้แล้วจะมีร่างใหม่คือน่าจะมีร่างใหม่ก็ดีนะเพราะว่าดูไปดูมาออฟยังไม่มีร่างไม่ค่อยมีร่างไม่ค่อยมีร่างใหม่เอ๊ะว่ามีวะไม่มีเอ๊ะ The Movie ออฟมีร่างใหม่ป่ะมี Opportunity ซึ่งก็การระถมมากคือโผล่มาไม่ถึง5นาทีคือลงไปนอนกับพื้นแล้วอ่ะไม่ถึง3นาทีมั้งเนี่ยดาร์กครับแล้วก็ค
คือแบบมันค่อนข้างมันเป็นต้นแบบตัวแรกที่เริ่มทำให้กระแสเริ่มกลับขึ้นมาเพราะว่าพระเอกมันดูเหมือนกับไปกลับไปยุคเก่าๆนะครับผมแล้วก็จาบาทนะครับผมไม่คาดว่าจาบาทจะผมมาภาคนี้ก็ได้อาจจะเป็นจาบาทก็ได้นะอาจารย์ออสเป็นจาบาทก็ได้อาจจะเป็นจาบาทก็ได้นะครับผมมีสิบดูสับประหลาดบ้างนะครับผมก็แมนไปแล้วสับประหลาดบ้างนะผมก็ตามภาพนะครับผมชื่อสับประหลาดนะครับผมก็จะมีแบบตามชื่อตามภาพนะผมก็จะมีกูรูจิโอบอลนะครับผมตอนนี้เป็นซอฟออกมานะครับผมก็เบอร์91นะครับผมก็ดูเหมือนกับตัวในหน้านะครับผมที่ฮารุฮาเดจิโร่ของด้วยแล้วก็กาโกก้อนแล้วก็กูเอบัสเซอร์นะครับที่ย้อมแต่ดูว่ามันสวยเหมือนกันนะย้อมแต่ว่าสวยขึ้นสวยขึ้นแต่ก็ดูกลายเป็นสีกาแล็กตอนฮะอะไรนะกาแล็กตอนกลายเป็นสีเหมือนกาแล็กตอนสีเหมือนกาแล็กตอนเพราะกาแล็กตอนรู้สึกตอนนี้เทรนมาแรงนะแล้วก็มันจะเป็นออฟดาแล้วก็โคโลโบรอสนะครับผมซึ่งนี่เป็นแบบ5ตัวที่คาดว่าจะโผล่มาในช่วงในเรื่องกลางเรื่องนะครับผมของอุลตร้าแมนชุดเรื่องนี้นะผมซึ่งไอ้เรื่องนี้เขาบอกชื่อเรื่องตัวแรกอุลตร้าแมนรูฟนะผมเอ็ดอาร์ทบีนกับเอาที่ล็อตโซกับบูบูรวมเลยซึ่งอาจจะเป็นร่างคือช่างโซนี้ชื่ออุลตร้าแมนรูฟก็ได้น่าจะใช่นะมีโอกาสสูงแล้วก็แอคชั่นฟิกเกอร์ออกมาก็มีออกมานะผมตามภาพเลยก็สวยนะครับแอคชั่นฟิกเกอร์ค่อนข้างจะสวยมากตามภาพมันถามความเห็นกันบ้างแบบว่าคุณอุลตร้าแมนคำบ้างไงบ้างเรื่องอะไรพวกดีไซน์ขอดีไซน์ก่อนนะครับอาจจะเอาอันก็เริ่มที่เลสแล้วที่ลอตโต้ก่อนเนี่ยเลสนี่เป็นสไตล์ไปเลยไอ้เฮ้ยตัวแรกนะครับไอ้ต้องบอกทุกร่างเลยไหมเนี่ยเอาร่างแรกก่อนก็ได้ครับแต่สองวันนี้มันสลับกันใช้ได้ใช่ปะใช่สลับได้ตอนนี้เห็นแค่สองร่างคืออับบูลอตโต้เป็นอัลฟาแบบเองไออัลฟาแบบเองใช่สามได้สองได้ก็ดีไซน์ก็ดูเป็นยุคใหม่อ่ะก็ดูแบบแตกต่างจากยุคเก่าไปเลยใช่แบบดูหลุดแบบหลุดคือสีมันดูแบบถ้าลองเอาไปเทียบกับกีดก่อนหน้าเนี้ยกีดแบบหลุดไปเลยหลุดธีมมาเลยใช่หลุดธีมแต่ว่าในความคิดเรามันอาจมันยังมีความขังแบบกีก้าอยู่คือถ้าใครลองสังเกตออฟกับจีนะครับการเปลี่ยนฟอร์มของเขาจะเปลี่ยนหน้าตาไปเลยใช่แต่นี่มันไม่ค่อยเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนสีเหมือนทีก้าในหน้าครับมันแบบเดียวกันเลยไกอาด้วยฟันฟอนเนี่ยมันจะยังคงร่างฟอร์มแรกอยู่ไกอามีสองร่างสามร่างใช่วีหนึ่งสามใช่มีสามแต่วีไกอาวีฟันสีวิตับไม่สวยเหมือนกับโอ้วีหนึ่งวีสองไม่ต่างกันเลยมันเปล่าสีวีสองแก้ตรงสีดำตรงเน่าแบบดำแดงอ่ะมันใสกันเออแต่วีสองสวยวีสองสวยแต่ซูปทีมเวอร์ชันเนี่ยนี่โคตรดีซูปทีมเวอร์ชันโคตรการเป็นพวกน้ำหนักอากูวีหนึ่งวีอากูวีวันวีทูอันนี้พูดจริงถ้าไม่รู้นี่คนไม่รู้นี่คิดว่าล่างเดียวกันนะล่างเดียวกันตอนแรกไม่สนใจคือแบบต้องมาแท้ใต้บอกอ๋อสีมันแถบตรงคอมันเปลี่ยนไปหน่อยแต่ว่าเฮ้ยเขาอยากเห็นเหมือนกันนะไปอาร์ซื้อทางกับอากูยังเป็นยังไงอาจจะเป็นอากูอาจจะมีก็ได้นะมาอันต่อไปครับก็เรื่องดีไซน์ที่แปลงร่างครับดีไซน์ที่แปลงร่างก็ไม่มีก็สวยฮะใหญ่ด้วยท่าดีฮะลกตาก็บางทีเวลาแบบที่บ้านกระทะพังนี่ก็ใช้แทนได้ครับก็ลกตาทุกสมัยนะครับคือคิดว่าออกมันใหญ่มากแล้วกลัวอันนี้แข็งกว่าเริ่มลกลกขึ้นแต่ก็ใช้ได้นะก็สวยนะก็แต่ก็ผิดคาดดูเหมือนกันนะเฮ้ยคือมันผิดคาดคิดว่ามันจะมาแบบคือที่แปลงร่างเนี่ยมันต้องแมนนะมันค่อนข้างจะแบบอะไรอะเดาไม่ค่อยได้เดาไม่ได้เลยมันจะออกมาหน้าตาอย่างไรแต่มาเรื่องมันพอแล้วยุคแรกๆที่เป็นแท่งๆนะเดียวก็มันประสวนกับนี้ได้ครับคือมันเดาทายไม่มีได้ไงคือมาเลอร์ที่อุปกรณ์แปลงร่างมันพอเดาได้แต่ถ้าเป็นมันเดาไม่ได้ก็เป็นเข็มขัดเลยนะของมาเลอร์แล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกรูคริสตัลอะไรของบ้างเนี่ยก็รูคริสตัลก็สวยอันนี้สวยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเออก็ถือสวยนะก็เป็นเหรียญอ่ะสวยดิเหรียญนี่สามสักพักเอามาก็
มันอาจเดี๋ยวอาจจะมันอาจจะใส่ล็อกไฟเวอร์ลงก็ได้นะส่วนไอตรงที่เราคุยกันที่เรื่องอุปกรณ์แปลงร่างครับก็คือไฟเวอร์มันพอเราได้อยู่เพราะมันเป็นเข็มขัดคือมันเป็นเข็มขัดแน่มันเป็นเข็มขัดทุกปีนะเข็มขัดทุกปีแต่เนี่ยมันเปลี่ยนทุกปีนะครับลองคิดดูรุ่นแรกเป็นแท่งใช่ไหมแท่งนะซูเปอร์แมนอันแรกพอประมาณเซเว่นปุ๊บเป็นแว่นแจ็คไม่ต้องมีอะไรแต่เขาน่าจะคิดไม่ออกแจ็คนี่คิดไม่ออกเพราะว่าเอ็ดก็เป็นดับเบิ้ลเป็นแหวนฮัลโลเป็นแบบกัดคุณเรียกว่าอะไรดีวะกัดไม่ใช่กัดจะกัดเลยเรียกว่าเป็นกัดมาริโอก็แหวนเร็วก็กลายเป็นแหวนแต่สูงก็แท่งในนานก็เริ่มเป็นแท่งมาตลอดแล้วต้องเสื้อที่มาเป็นแท่งสีสันแล้วก็ตัดไอ้เชี่ยกูไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นถ้าเป็นแหวนดีฟันทำไมวะกูไม่เข้าใจอ่ะในพีสุดกินลูกอมแตกหน้ากินลูกอมแตกหน้างี้แล้วตัวก่อนนี้เป็นอะไรเป็นแปลงอีกวันตัวต่อไปเป็นลูกอมนี่เนี่ยสรุปอะไรกันแน่คือไอ้สองฮาเนี่ยไปงานต้องแปลงงานโชว์ต้องมีตัวนี้ผมมาเอาฮากินลูกอมแล้วฟันผุแล้วจะแปลงฟันอ๋อวิ่งจะไปได้แล้วคอไกอาก็สวยเหมือนกับเป็นกำไรมันก็ไม่ใช่เป็นกับเป็นสนับมืออ่ะคงได้สนับมือสนับมือใช่แล้วก็คอสมอสก็ดูอ่อนโยนนะครับแล้วก็เป็นแท่งๆเหมือนเดิมแท่งจนแม็กซ์แล้วก็เป็นเหมือนกับที่ใส่แต่ตรงข้อตรงมืออ่ะในบูธก็เป็นมือไอ้ก็ไอ้ลิซี่คนนี้ก็เป็นมือแล้วก็ซีโร่ก็มาเป็นแว่นเออเป็นแว่นเป็นกลับไปอันนี้นี่ดีซีโร่แล้วก็กิมกะก็กิมกะเป็นแท่งแต่แท่งเริ่มเยอะละเริ่มป๊อปทันเริ่มเยอะละเริ่มมีแบบของเสริมละวิตาลีก็เป็นแท่งๆอยู่แต่ก็เริ่มเสริมเอ็กนี่โอ้โหX เป็นอะไรนะลืมแล้วมันก็เป็นโทรศัพท์ไปในเรื่องอ่ะในเรื่องที่มันเกิดเป็นติดต่อในหนวดแต่สวย X สวยชอบ X สวยจนมาเป็นออฟอ่ะอันนี้ใหญ่จริงแต่จีเนี่ยมันดูไม่ค่อยชอบเรื่องละอันนะครับผมก็คงประมาณนี้นะครับผมกับอุลตร้าแมนตัวใหม่ครับที่ผมน่าจะชื่อเรื่องอุลตร้าแมนรูมแล้วผมฉายประมาณกรกฎาคมแล้วผมทุกคนตอนนี้ยังมีเวลาเก็บตังค์อยู่นะครับผมใจเย็นๆกันนะครับรีบเก็บกันนะครับตอนนี้มีเวลาเก็บตังค์กันอยู่นะครับก็ผมจะเดี๋ยวอันนี้เขาพูดนอกเรื่องตอนนี้เพจเราต้องการสปอนเซอร์นะครับใครอยากเข้ามาสปอนเซอร์ก็บอกกันได้นะครับตรงไหมฮะตรงไหมตรงครับขายตรงครับเพจเราขายกูไม่มีตังค์ครับกูขอตังค์นั่นแหละคือผมไม่มีตังค์อยากได้ตัวใหม่ตัวใหม่ครับคือพอที่ตัวใหม่ออกมาปุ๊บแบบแทบเริ่มมีคนเอาจี๊ดเลเซอร์เอาไปขายแล้วครับคือมันเท่กว่าจี๊ดมากดีที่กูไม่เก็บต้องเตรียมดูในเรื่องก่อนต้องดูในเรื่องก่อนแต่ดีไซน์ก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวอะไรนะโกดไดเวอร์เดี๋ยวโกดไดเวอร์จำตอนที่เนี่ยที่แกะออกมาแกะไอ้ข้างหน้ามันออกมาโอ้ยโคตรแต่ก็เท่นะแฮกเท่นะเท่กว่าตอนไม่แกะแฮกมองมาชิบหายเลยยุคนั้นเนี่ยเฮียแฮกเช็คสเปกเตอร์แล้วผมเฮียไปแฮกกับสเปกเตอร์เลยละแฮกกำลังมองมันมากแบบนั้นโอเคจบวันนี้นะผมก็มีอะไรจะส่งท้ายหรือเปล่าครับคุณแอดมอนครับก็ฝากกดไลค์เพจในแมนชั่นแนลนะเพราะว่ามีแอดคนเดียวทำงานนะที่เดี๋ยวผมด้วยผมก็แอดผมก็อู้เหมือนกันคืออู้นะคือเนื่องจากเหนื่อยนิดหน่อยครับคือไม่ได้คิดจะปิดเพจนะแต่ว่าเหนื่อยนะครับลองตรงนะผมขี้เกียจแหละคือมันเริ่มเหนื่อยแล้วไงขี้เกียจบวกเหนื่อยใช่ฮะยิ่งตอนนี้ยิ่งซื้อแบบนั้นเดี๋ยวเอาปิดช่องแน่นอนปิดช่องก็เหมือนกับเรียนเยอะขึ้นก็ถ้าไม่เริ่มไม่มีเวลานะก็คือมันที่เกมไม่ใช่หรอกคือแอบหนีไปเล่นเกมหมดแอบหนีไปเล่นเกมนะครับก็ยูทูบไลฟ์เพจจะมาใช่ไหมแล้วก็คุณตัว2,000นะครับผมก็อันนี้ที่สปอนเซอร์เนี่ยบอกว่าที่เขาให้เรายืมเพลงเป็นโฮมาประกอบนะครับผมก็คุณกดไลค์วิดีโอนี้ Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมกับแอนตั้มก็ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายลาก่อน